สดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับสู่เกม Roblox นะคะวันนี้พี่ปุ๊กจะมาเล่นในแมปที่ชื่อว่าชื่อแมปเดิมอะ Build a boat for treasure นะคะก็คือสร้างเรือตามราหาสมบัติกันนะคะโอ้เดี๋ยวเฮ้ยเราชอบไปแจมกับชาวบ้านนะคะก่อนหน้านี้สักชั่วโมงที่แล้วพี่ปุ๊กก็ได้เล่นแล้วก็มีน้องๆมาแจมด้วยแต่ว่าเนื่องจากพี่ปุ๊กนะคะติดเรนเดอร์เกมอยู่ดังนั้นก็เลยไม่สามารถเล่นได้ไม่สามารถแคสได้เดี๋ยวนะคนนั้นเขาธงสีเขียวเราจะไปป่วนเขาดีกว่าเฮ้ยเราขออยู่ทีมเดียวกับนายได้ไหมธงสีเขียวได้โปรดรับเราเถิดได้โปรดรับเราด้วยเขาไม่รับเราเขาไม่รับเรานายนายไม่รับเราเหรอดูสิเอาข้างๆนี้ก็มีนะคะข้างๆนี้ก็มีรู้สึกว่าน่าจะไปด้วยงั้นวันนี้ธงสีอะไรขอดูสีธงก่อนอ่ะสีฟ้าเฮ้ยเรามีของเยอะแยะเลยเราขอเขาร่วมทีมด้วยได้ไหมฮะเอ้ยขอร่วมด้วยเราสร้างเก่งมากเลยนะเราบอกก่อนนายชื่ออะไรอ้าวในที่สุดนะคะก็มีคนหน้าตาดีขอรับพี่ปุ๊กเข้าทีมแล้วก่อนอื่นนะคะพี่ปุ๊กขอเก็บไข่ก่อนเพิ่งรู้เนี่ยเล่นมาสักพักเพิ่งจะรู้ว่ามีไข่ซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยเฮ้ยแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราไปช่วยเราขอเก็บไข่แป๊บนึงพี่ปุ๊กเห็นคนอื่นเขามีไข่สีแดงสีอะไรพวกนี้ด้วยไม่รู้เขาเอามาจากไหนพี่ปุ๊กทีไรก็ได้แต่สีนี้ตลอดเลยนะนายมา I help เดี๋ยวต้องเปิดนิดนึงว่าเขาพูดว่าอะไรเขาก็ไม่ได้พูดอะไรนายแล้วเราจะเข้าไปยังไง นายสร้างอย่างนี้ถามจริงๆแล้วเราจะเข้าไปยังไงฮึบโอเคเดี๋ยวเราสร้างเก้าอี้ให้นายนะมาเรามีเก้าอี้3ตัวพอดีมี3คนนะคะขอบคุณน้องๆด้วยมีคนบอกว่ากดตัว R จะสามารถหมุนเก้าอี้ได้ปึ๊บโอเคเอาเรียบร้อยเอาไปไหนล่ะโอเคเดี๋ยวพี่ปุ๊กจะช่วยสร้างให้ต่อนะจ๊ะคือความจริงเนี่ยพื้นเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงพี่ปุ๊กบอกเลยว่าพื้นเนี่ยชั้นเดียวก็ไม่พอนะคะดังนั้นเราควรจะมีพื้นบล็อกกันเอาไว้อีกสักบล็อกนึงเอาคนสร้างไปไหนแล้ววะเราช่วยฮึบเราช่วยนายเป็นไงบอกว่าเอาออกไปอุ้ยใจร้ายอ่ะทำไมอ่ะอ๋อเขาบอกเขาจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งโอเคโอ้ยมาอ่ะยอมวิเจออย่างนี้นี่คือเขาแบบว่าประมาณว่าไปยุ่งกับเขาไม่ได้เลยนะคะเขามีแผนของเขาเอาไว้นายจะทำอะไรอันเราไม่ยุ่งอันเราจะไม่ยุ่งโอ้โอ้โหโอเคเราจะนั่งตรงนี้เดี๋ยวนะมันไปทางไหนขอนั่งตรงนี้เพราะว่าด้านหน้านะคะจะเป็นจุดที่ถูกกระทบพอยังพร้อมหรือยังก่อนหน้านี้นะคะพี่ปุ๊กแคสเกมนะคะแล้วก็บอกน้องๆไว้ว่าน้องๆจ้าพี่ปุ๊กน่ะจะมาตอนประมาณ2:30นะจ๊ะถ้าเกิดน้องๆอยากจะแคสกับพี่ก็เข้ามาได้เลยแต่ว่าตอนนี้พอพี่ปุ๊กออกไปทำธุระปับปังใช่ไหมคะกลับมาอีกทีนึงน้องหายหมดเลยไม่เป็นไรค่ะสำหรับน้องหลายๆคนนะคะที่อยากจะถามว่าพี่ปุ๊กชื่อใน Roblox นะคะชื่ออะไรก็คือชื่อตามนี้เลยค่ะ Spicy Cop ค่ะอันนี้คือชื่อของพี่ปุ๊กแล้วจะบอกว่า เพื่อนเต็มแล้วนะจ๊ะคือติดตามได้นะคะแต่ว่าแอดเพื่อนให้พี่ปุ๊กแอดไม่ได้แล้วเต็มไปหมดแล้วระหว่างนี้ถ้าทางจะนานนะคะพี่ปุ๊กอยากจะสร้างอะไรข้างหน้าขวางทางให้เขาสิ่งที่เราจะทำเราจะไม่ยุ่งกับของเขาเลยนะ มันก็ไม่พูดอะไรนะมันถือว่ามันก็คือว่าแบบไม่ไปยุ่งกับของเขาก็เลยโอเคไข่เอาลอยไว้ข้างใน
ขาเรียกว่าไข่กันกระแทกตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดโอเคไหมเฮ้ยนายทำเละหรือเปล่าเนี่ยเราเชื่อใจนายนะหวังว่านายจะไม่ทำเละนะนี่เราก็จะเอาธงวางไว้ตรงนี้เออไม่ใช่ธงโคมไฟปึ๊บกดตัว R หมุนเฮ้ยล่วงเดี๋ยวเอาไหมกดตัว R หมุนนี่ถ้าเกิดสมมุติว่าของเราเนี่ยมันล่วงไปโดนของเรือของมันนี่มันคงด่าแน่เลยฮึบฮึบฮึบอ่ะหมดละของพี่ปุ๊กก็มีแค่นี้แล้วค่ะฮึบฮึบโอเคไหมคือเราไม่มีอาร์ตแบบนายเฮ้ยนี่ไข่ใครวะใครเอาไข่มาวางไว้เอ้าตอนนี้มีคนเล่นกี่คนเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนข้างในมีคนนั่งอยู่3คนเอ้ยรู้สึกเขาจะนั่งพร้อมแล้วนะคะพี่ปุ๊กกดเรือคือการพร้อม1คนก่อนแล้วอีกคนนึงนะคะถ้าเกิดเขาจะออกเขาก็ออกได้เลยมี3คนค่ะแต่ให้การตัดสินใจเลือกที่จะออกเรือเนี่ยคือ2คนส่วนน้องๆในบทจะมาหาพี่ปุ๊กหายไปหมดเลยเอาละค่ะรอต่อไปเขายังไม่มาเขายังไม่ปล่อยเรือเราก็จะช่วยเขาสร้างนะไหนโอ้มีที่หมุนด้วยความจริงมีอันนี้แล้วมันทำให้เรือมันลอยได้เหรอเอาละค่ะเขาปล่อยเรือแล้วเฮ้ย I'm sorry เฮ้ยเอาไว้กันทางเฉยๆนี่เอาไว้กันทางให้เป็นไงล่ะพี่ปุ๊กบอกแล้วพี่ปุ๊กบอกแล้วว่าถ้าเกิดสร้างเอาไว้เนี่ยมันจะกันทางให้กับพวกเรา It's work นี่ขนาดไข่ยังกันให้เลยแล้วเรามาดูกันนะคะว่าเราจะรอดจนถึงด่านสุดท้ายหรือเปล่าพูดเลยนะคะพี่ปุ๊กไม่เคยรอดเคยถึงแค่ตกไปเกือบอีกนิดเดี๋ยวก็จะถึงแล้วอ่ะนี่ไอ้สร้างให้ก่อนเป็น protection ไว้ให้ยูนะยูซับซึ้งไหมล่ะสิ่งที่ไอทำเนี่ยฮะฮึบไข่โอเคนี่เรานี่ไม่แทบไม่กระแทกอะไรเลยนะปึ๊บเสียดายน่าจะเอากระโดงใส่อีกสักอันนึงพี่ปุ๊กมี3อันใครดีมากนี่ทุกคนนั่งกันดีมากOkay. อีกไกลไหมเนี่ยยังอีกไกลอยู่โอ้ยไม่ช่วยเลยไข่หมดแล้วนะคะตอนนี้ไม่มีแรงซับจากไข่แล้วยังมีเสากระโดงอยู่ไม่เป็นไรเสากระโดงยังช่วยเราได้อยู่เฮ้ยนิดนึงโอเคไม่รู้ว่าจบอันนี้นะพี่ปุ๊กจะได้หีบสีม่วงหรือเปล่าโอ๊ยอันนี้กระโดงก็ช่วยไม่ได้ละใจเย็นๆใจเย็นๆอ๋อด่านที่มีเมฆอย่างนี้ก็คือด่านสายฟ้าโอเคจะได้จำเอาไว้นะคะไอ้ยังอยู่ได้อยู่อีกยังอยู่ได้โอเคค่ะกระโดงช่วยไว้กระโดงเคลียร์ทางเฮ้ยมันเวิร์กอ่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้โหตอนนี้นะคะจะบอกเลยว่ากระโดงก็ไม่ช่วยอะไรแล้วโอ้ยตายแล้วนะ
กระดงมาช่วยเร็วกระดงก็ไม่ช่วยอะไรแล้วกระดงกลายเป็นว่าเราไปปกป้องกระดงคนละทิศคนละทางแล้วพี่น้องโอ้โอ้โอ้ไม่ไม่โอ้ยโอ้ยนิดเดียวนิดเดียวเอากระดงมาเร็วถูกต้องถูกต้องมันต้องอย่างนี้แหละในที่สุดกระดงกลับมาช่วยเราเหมือนเดิมโอ้ยดีว่ะก็ยังดีที่มันกลับมาโอ้ยไม่งั้นตายแน่เลยโอ้ยหายไปแล้วกระดงหายแล้วลำเรือนี้ยังช่วยเราได้โอ้ยเจ็บเฮ้ยทำไมเรามายืนอยู่ตรงนี้วะเฮ้ยทำไมมีแต่เราที่หลุดออกมาวะโอ้โหโอ้แซดเลยอ่ะโอ้ทำไมมีแต่เราที่หลุดออกมาเราไม่เข้าใจเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำแบบใหม่ให้เขาเมื่อกี้คือกระโดงช่วยท่านได้ใช่ไหมเดี๋ยวเราทำกระโดงให้เหมือนเดิมรอเขานะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนที่จะเปิดกระโดงตอนนี้นะคะเราจะเปิดขุมทรัพย์ของเราก่อนช็อปโอเคแล้วก็จะเปิดนี่นะคะ405โกเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรนะคะ1 2 3ตะเด้นอู้ได้หิน38อะไรอีกอันนี้ก็ยังไม่มีนี่37หินนี้มีแล้วไอ้เพิ่มอีก22อันนี้หายากว่ะ7แสดงว่าอันนี้นี่คือมันคงจะแบบแข็งแรงอันนี้6สีน้ำเงิน6โอ้ได้บันไดมา3แล้วนะคะเฮ้ยอันนี้คืออะไรประตูเหรอเออได้แต่สิ่งที่ไม่เคยได้เลยเฮ้ยเราได้ไอ้นี่ด้วยไอ้นี่พี่ปุ๊กบังคับยังไงพี่ปุ๊กไม่รู้นะเนี่ยนะบังคับยังไงอะไอตัวนั้นอะไอตัวเทอร์โบอะเคยเห็นคนอื่นเขาเล่นกันมาฮึบฮาวบังคับไงวะพี่ปุ๊กบังคับไม่เป็นฮึบฮึบไม่อยากจะรู้ว่ามันจะบังคับยังไงถ้าเกิดน้องๆรู้นะคะว่าเทอร์โบบังคับยังไงบอกพี่ปุ๊กด้วยนะคะพี่ปุ๊กยังเล่นไม่เก่งเนาะเราจะลองสร้างเรือของเราเองดูนะคะว่าถ้าเกิดเรือของเราเนี่ยโอ้โหมันตรงด้านนี้เลยเรือของเราเนี่ยทำจากเหล็กเนี่ยจะเป็นยังไงก่อนอื่นก็เมื่อกี้ใช้เหล็กเมื่อกี้เอาเหล็กเมื่อกี้ไปไหนนี่เหล็ก37อันพี่ปุ๊กมองว่าชั้นเดียวก็ไม่พอ2ชั้นก็ไม่พอคืออยากจะชนะนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเราจะชนะได้ยังไงเดี๋ยวไม่รู้ว่าเหล็กมันแข็งแรงขนาดไหนลองนั่งไปแบบอันเดียวก่อนดีไหมแล้วก็เก้าอี้ปึ๊บโอเคนั่งตรงนี้นะหลังจากนั้นก็เหล็ก19อันปึ๊บคือเราจะไม่ได้ทำเป็นเรือแต่เราจะทำเป็นเหมือนกับให้มันปกป้องเราอุ้ยไม่พอแน่เลยอะปึ๊บคุมกะลาหัวนิดนึงแล้วก็ต่อไปก็ใช้หินนี่ต่อปึ๊บมันจะไม่แข็งแรงก็ให้มันรู้ไปเหมือนลงศพขังตายโอ้ยเอาไหมเดี๋ยวนะหัวเนี่ยปกป้องแค่1ชั้นใช่ไหมเราต้องขึ้นมาอีก2ชั้นโอเคจากตรงนี้ก็เดี๋ยวออกไปอีก
2ชั้นมาร์กเอาไว้ก่อนมาร์กเอาไว้ฮึบฮึบเคยดูหนังเรื่องฮันนี่บาวป่ะที่มันแบบว่าล็อกขังคนเอาไว้ตอนนี้ฉันเหมือนนักโทษอย่างนั้นเลยอ่ะปึ๊บ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 โอเคเหลือ9ชิ้นจะทำยังไงให้มันดีๆปึ๊บ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 โอเคค่อยๆปิดไปนะคะปรากฏว่าลืมจัดการด้านหลังโหดูเรือลำนั้นกระดงเรือสวยมากเอาหมดแล้วยังมีอะไรอีกหินอ่อนพี่ปุ๊กอยากจะชนะให้ได้อ่ะอยากจะชนะให้ได้เราไม่เคยไปถึงด่านสุดท้ายเลยโอเคหมดแล้วมีอะไรอีกอันนี้นี่คือได้มาน้อยมากเลยนะคะอาจจะเป็นอันที่แข็งแรงก็เป็นได้นะค่อยๆไปอึ๊บอึ๊บหมดแล้วโอ้ค่อยๆเดี๋ยวยังมีอยู่เฮ้ยมีคนมาหาเราด้วยแหละนายคงไม่เห็นว่าเราอยู่ไหนเพราะว่าเราถูกขังอยู่ข้างในไม่ใช่เขินเฮ้ยไม่ต้องมาช่วยเราจะมาช่วยเราทำไมเฮ้ยบังเฮ้ยเราไปรับเขามั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเอาละค่ะมีแต่คนอยากมาร่วมทีมนะคะไม่รู้ว่าเป็นใครใช่น้องๆหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นน้องๆส่วนใหญ่น้องๆจะทักมาค่ะว่าสวัสดีค่ะพี่ปุ๊กแต่ถ้าไม่ได้ทักก็คือเป็นคนธรรมดานะจ๊ะปึ๊บปึ๊บฉันขังตัวเองออกจากโลกแล้วเอาไปหีตัวเองออกจากโลกใบนี้แล้วด้านหน้านะคะก็ทำให้เราเยอะเลยปกป้องให้เราเยอะเลยดังนั้นเราควรจะแบบว่าปกป้องตัวเองจากด้านหลังบ้างฮึบฮึบฮึบเสียใจด้วยนายไม่ได้อยู่ในห้องเดียวกับเราแล้วห้องโดยสารเดียวกับเราแล้วมีอีกไหมมีอีกไหมวางให้คุ้มคุ้มโอ้ยเดี๋ยวดิยังไม่พร้อมเลยเอาละโอเคเรามาดูกันนะคะว่าของข้างหน้าของเราเนี่ยโอ้โหดูเดี๋ยวสองคนนี้เดี๋ยวมันก็เดทนะนั่งกันอย่างนี้นี่คือแบบว่าไม่มีอะไรปกป้องตัวเองเลยเฮ้ยเราออกมาตรงนี้หน่อยไม่ได้หรอออกมาซ้ายๆหน่อยเร็วๆเอ้าคุยอะไรกันเพียบเลยอ่ะโอเคเรามาดูกันนะคะว่าเรือของเราเนี่ยมันจะโอเคไหมเฮ้ยด้านนี้หางโผล่ไอ้ปีกโผล่ตรงนี้ไม่ปลอดภัยหุยตรงนี้มีแค่ชั้นเดียวหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยโอ้ยไม่ดีนะด้านหน้ายังพอโปรเทคให้เรานิดนึงไปค่ะเรามาลุ้นกันนะคะว่าไปจนถึงจุดจบหรือเปล่าดีมาก
ดีมากเอาละไปละสองคนนั้นไปละรักก่อยนะพวกเธอยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เฮ้ยเขายังอยู่กันเขาบอกว่าเขารู้สึกดีมากดีมากเลยเหรอรู้สึกต่อไปละกัน This is so cool ของเรานะก็ใช้ให้กระดงเรือเขาช่วยนะเนี่ยเดี๋ยวครูไม่ครูเดี๋ยวก็รู้จะครูไม่ครูเดี๋ยวก็รู้ยังรอดอยู่นะคะยังรอดอยู่นะคะเอาหัวเอายังอยู่เอาไปแล้วเอาไปแล้วนะคะอีกคนนึงก็ตกน้ำแล้วเนี่ยเอาไปแล้วนะคะบอกแล้วนี่แต่พี่ปุ๊กยังอยู่ดีค่ะอะไรเหรอนี่ปีกโผล่อย่าให้หินกระทบกันข้างล่างก็พอโอเคอุ้ยโอ้ย3ชั้นนะจำไว้3ชั้น3ชั้น3ชั้นเอาล่ะดูสิเหลือเยอะไหมอ๋อยังเหลืออีกว่ามัน 3-4 ด่านด่านต่อไปเป็นด่านอะไรด่านนี้ไม่มีอะไรเหรอโอ้โหพูดปุ๊บก็มาปั๊บอะไรมันตกลงมาวะมีอะไรสักอย่างตกลงมาใส่หัวขอบคุณนะที่กระดงเรือของพวกเธอเนี่ยมันยังอยู่เป็นเพื่อนเราแต่มันไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยโอ้ยยังอยู่ค่ะยังอยู่เห็นอย่างนี้นะคะพี่ปุ๊กคิดถึงวิชาหนึ่งมันเป็นวิชาเกี่ยวกับไข่ในไข่คืออาจารย์อ่ะเขาจะให้ไข่มาแล้วก็ทำยังไงก็ได้นะคะเอาอะไรก็ตามนะคะคุมไข่เอาไว้แล้วอาจารย์ให้ขึ้นไปชั้น5นะคะแล้วก็โยนลงมาถ้าทีมไหนนะคะเขาสามารถไข่ไม่แตกอะค่ะทีมนั้นก็จะเป็นผู้ชนะไปแบบนึงโอเคยังรอดนะคะแล้วนี่ก็คือพี่ก็คิดถึงวันนั้นเลยวันที่โยนไข่ออกมาเราก็ปกป้องตัวเราเปรียบเสมือนไข่นะคะเอาละโอเคฮึบเอาละค่ะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรปกป้องเราแล้วนะคะเราต้องช่วยตัวเองโชคดีมากที่ด้านตรงนี้นะคะมันอยู่ด้านพื้นดังนั้นตรงนี้จะไม่โดนกระทบอะไรเลยด้านที่มันบอบบางเนี่ยมันอยู่ตรงพื้นพอดีฮึบโอเคเฮ้ยอีกกี่ด่านต่อไปเป็นด่านร้อนละโอ้โหโอ้ยติดเดี๋ยวเรามีเรือเป็นเรือเหล็กนะเนี่ยถ้าเป็นเรือเหล็กนะเหล็กมันต้องร้อนมากขาเรานี่ไหม้แล้วแน่ๆเลยยังอยู่อีกนิดเดียวอีก1 2ประมาณ 2-3 ด่านนี่แหละด่านนี้ไม่นับนะด่านนี้เหมือนเป็นด่านพักเฮ้ยรู้สึกดีนี่คือด่านอะไรทำไมด่านนี้มันอ๋อด่านนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนกับด่านน้ำขึ้นน้ำลงทะเลแหวกอย่าไปโดนปีกเราแมวแมวโอเครอน้ำขึ้นค่ะรอน้ำขึ้นอีกนิดเดียวตอนนี้ปีกมาอยู่ด้านบนแล้วไม่นิดเดียวอุ้ยเหล็กแข็งมากโอเคว้าอ่ะไปเร็วๆ
โอ้โหเรือเราสุดยอดเลยตอนนี้นี่ไม่รู้ด้านไหนกระดงเรือแล้วเนี่ยโอ้ยด่านนี้นะคะด่านสุดด่านที่สุดจริงๆโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหมันเป็นด่านที่ทำให้แบบถ้าเกิดเรือคุณไม่หนานะถ้าเกิดเรือน้องๆไม่หนานะเอ้าตายแล้วเหรอตายแล้วถ้าเรือไม่หนานี่อยู่ไม่ได้โอ้ยโอเคค่ะขอบคุณน้องๆทุกคนเลยบ๊ายบายเจอกันใหม่พันหน้าจ้าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ให้พี่ปุ๊กด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย